นัตทิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจาัรยยอดรายง,งานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องรถมือสองให้ฟังสักคันหนึ่งคุณอ้วนเนี่ยเดิมทีแกมีอาชีพค้าขายก็ขายอาหารครับอาหารประเภทตามสั่งนั่นแหละแต่บังเอิญแกเป็นคนที่ชอบในด้านซื้อขายตกแต่งรถยนต์อยู่บ้าง แล้วก็มักจะหาะไรายได้เสริมโดยการจับรถราคาถูกแล้วก็นํามาตกแต่งแล้วก็ขายกําไรก็พอได้บ้างแหละแล้วแต่จังหวะหรือว่าโชคข้าวข้างส่วนมากก็มักจะหุ้นกับเพื่อนรุ่นน้องคนหนึงชื่อว่าคุณนมเรื่องที่เกิดนี้ก็ประมาณปี2,534วันหนึ่งคุณหนุ่มหุ้นส่วนยกร็คหืดกระหอบมาบอกโดยน้ำเสียงแสดงความดีใจพี่อ้วนพี่อ้วน,นมีข่าวดีจะบอก เช้าเนี่ยมีพักพวกเขามาบอกว่ามีรถดัสันบลูเบิร์ตอยู่คันหนึ่งเจ้าของเขาจะขายถูกแต่ต้องมาทำสีตกแต่งนิดหน่อยพี่วันสนใจไหมครับเออก็ดีเหมือนกันถ้าราคาซื้อเขาไม่สูงพอได้กำไรอยู่นะพี่ไปดูกับผมเลยเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นในรถอยู่แถวดินแดงเนี่ยครับเออไปก็ได้พี่ขายของเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวรอเก็บของแป๊บเดียวเออเจ้าของจะขายเท่าไหร่ล่ะ เห็นว่าจะขายสองหมื่นห้านะพี่เฮ้ยทำไมถูกอย่างนี้ล่ะรถมีปัญหาหรือเปล่าคงไม่มีหรอกพี่เห็นว่าเจ้าของเขาไม่ได้ใช้แล้วอะเออเอางั้นก็ไปกันเลยเดี๋ยวเอารถหนุ่มไปกันแล้วกันนะเสร็จแล้วบ่ายแก่ๆวันนั้นทั้งคุณอ้วนคุณหนุ่มก็ไปดูรถคันที่ว่าเนี่ยเมื่อไปถึงก็พบว่าเจ้ารถดัสสันคันที่ว่าเนี่ยจอดสงบเงียบอยู่ข้างรั้วบ้านเจ้าของนั่นแหละมันสงบ จ,จนหน้าวังเวงทีเดียวสภาพโดยทั่วไปต้องทำสีใหม่แน่นอนตัวถังไม่ผุแต่ว่าสีมันฟ้องว่าเป็นรถแท็กซี่มาก่อนสังเกตจากการทำสีทับสีเดิมแบบหยาบๆแล้วก็ทะเบียนใหม่เจ้าของรถจะเป็นหญิงเชื้อจีนอายุประมาณสักห้าสิบกว่าๆออกมาต้อนรับด้วยอาการเสื่องซึมเหมือนกับรถนั่นแหละโสมใชก็เดินดูโดยรอบเสร็จแล้วก็กระซิบบอก คุณนมบอกว่าเออนมพี่ว่าคันนี้ผ่านดีกว่าถึงจะทําสีใหม่ก็คงตั้งราคาสูงไม่ได้มากอะ่ะเพราะอาจจะดูออกว่าเป็นแท็กซี่ถอดป้ายแน่นอนอ,อืมถ้าเจ้าของเรถลดราคาลงอีกก็น่าเสี่ยงนะพี่เพราะดูดูแล้ว่เขาก็ไม่อยากเก็บรถไว้เท่าไหร่หรอกอก็อลองดูคุณนมก็เปิดเจราจากับผู้หญิงเจ้าของรถ ผลการต่อรองเจ้าของรถยอมลดราคาให้อีก5,000บาทเสร็จแล้วคุณอ้วนก็รีบคำนวณค่าใช้จ่ายอ่าเอาอะหักค่าทำสีเบ็ดเสร็จอีกก็น่าจะมีกำไรสักหมื่นก็ยังดีเอาตกลงเอาก็เอา,เอาก็เป็นอันว่าตกลงพอจัดการชำระเงินตรวจดูเอกสารเรียบร้อยเย็นนั้นก็รีบนำรถมาเข้าอู่พักพวกซึ่งทำกันอยู่ประจำทันทีแน่นอนละราคาก็ต้องไม่แพง เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปสองวันเห็นจะได้เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นตอนสายวันนั้นเออหวัสดีครับผมอ้วนครับเออปรากฏว่าเป็นเจ้าของอู่รถโทรมาวัดดีครับพี่ผมสุทัศน์ครับมีอะไรแร้วคุณสุทัศน์ผมอยากให้พี่มาที่อู่หน่อยครับมีอะไรจะให้ดูแล้วก็ปรึกษาครับเอองั้นเดี๋ยวบ่ายสองโมงผมจะไปนะ คุณอ้วนก็คิดในใจว่านสุทัศน์คงจะขอเบิกเงินแน่นอนเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอของอู่รถเสร็จแล้วในอ้วนก็ไม่ลืมที่จะโทรชวนหุ้นส่วนใหญ่ก็คือคุณหนุ่มไปด้วยกันเมื่อไปถึงอู่รถคุณสุทัศน์ก็พาไปดูรถที่ช่างเขาลอกสีเดิมอยู่มีอะไรหรือในช่างใหญ่คืออย่างนี้ครับพี่รถคันนี้มันเคยชนกันหนักมาแล้วถึงกัะหลังคายยุบเขาเคาะแล้วก็โป้มาหนามากเลย เราต้องจัดทรงใหม่ยากหน่อยอ่ะพี่จะเปลี่ยนลังคาใหม่หรือว่าจะแต่งเอาะครับคุณอ้วนก็หันมามองหน้าคุณหนุ่มซึ่งสีหน้าไม่ค่อยดีนักซึ่งคงหมายถึงว่าค่าใช้ใจ่ายแล้วก็การออกตัวในการขายเนี่ยอืคุณจะลําบากหน่อยอ้วนก็เลยเป็นฝ่ายตัดสินใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราโป๊แต่งเอาหน่อยนะค่าใช้ใจ่ายไม่จะได้เซฟลงสีเนี่ยพี่คิดว่าทําเป็นสีเข้มๆจะได้กรบรอยโซมได้ ผมว่าน่าจะทำเป็นสีดำก็ดีนะครับเพราะพวกวัยรุ่นชอบอืมเสร็จแล้วคุณสุทัศน์เจ้าของอู่ก็เอ่ยขึ้นมาบอกว่าเออพี่ครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับคืออย่างนี้ครับตั้งแต่รถคันนี้เข้าอู่เนี่ยมีอะไรแปลกๆหลายอย่างนะครับแปลกยังไงคือเวลาเลิกงานแล้วมักจะมีเสียงคนคุยกันแล้วก็เสียงเปิดปิดประตูรถอยู่เสมอซึ่งตอนแรกผมคิดว่าช่างลืมของเขากลับมาเอา แต่พอออกมาดูก็ไม่เห็นใครแถมบางคืนหมาแถวนี้มันหอนกันระงมเยอะครับเอ้ยคิดมากหรือเปล่าคุณสุทัศคงไม่หรอกพี่เมื่อวันก่อนตอนที่ช่างกําลังทํางานลอกสีอยู่มันมาบอกว่าเหมือนมีคนนั่งอยู่บนรถพอชะโง,งกดูก็ไม่เห็นมีใครพอมันก้มหน้าทํางานอีกก็เหมือนมีคนกําลังคุยกันอยู่ในรถอีกแล้วเนี่ยวันนี้มันยังไม่มาทํางานเลยไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ช่างคนใหม่มาเหมางานต่อครับพี่ พอคุณสุทัศน์เล่าถึงตอนนี้ปรากฏว่าคุณนมเนี่ยเริ่มมีสีหน้าซีดเห็นได้ชัดเลยอ่าเออเอานะหาช่างจิตแข็งๆหน่อยจุดทูบบอกล่าวแม่ยานางรถ,ถาอาจจะโชคดีถูกหวยก็ได้นะคุณอ้วนก็พยายามพูดให้เป็นเรื่องผ่อนคลายไปคุณสุทัศน์เองก็มีสีหน้าดีขึ้นอ่าออได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะรีบดำเนินการเลยครับคงไม่เกินสองอาทิตย์ จากนั้นประมาณสองอาทิตย์กว่าตามที่คุณสุทัศน์รับปากรถคันนั้นก็เสร็จสมบูรณ์โดยทั่วไปแล้วก็ดูเรียบร้อยน่าจะทำกำไรให้ทั้งสองคนได้คุณอ้วนก็ปรึกษาหุ้นส่วนคือคุณหนุ่มเออถ้าจอดขายตั้งเฉยๆคงยากเอาอย่างนี้พี่จะใช้ขับวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ติดป้ายขายจะได้ลองเครื่องด้วยแล้วก็เจอลูกค้าเร็วขึ้นดีไหมซึ่งคุณหน่มก็เห็นดีด้วย วันแรกของการใช้รถก็ปกติดีอยู่จะผิดปกติก็ตอนขับเข้าซอยบ้านคนที่รู้จักมักจะมองมาที่คุณอ้วนแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบเจริญเจริแทบทุกคนซึ่งคุณอ้วนก็คิดเอาว่าเขาคงจะอิจฉาที่มีรถใหม่มาขับไปแล้วมั้งถึงได้ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งคุณอ้วนไปจอดรถเพื่อจะซื้อของที่ตลาดในเช้าวันที่สองอน,นั่นแหละก็มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเดินวนเวียนดูรถไปรอบรอบ,รอบ คงจะเห็นป้ายที่ติดขายนั่นเองคุณอ้วนก็ระยิบเดินเข้ามาทักอ,อสนใจเหรอครับขายไม่แพงหรอกครับเครื่องช่วงล่างยังดีสีเพิ่งเปลี่ยนใหม่เจ้าของเดิมเขามีรถหลายคันนะไม่มีที่จอดนะครับก็เลยตัดใจขายเสร็จแ,แล้วคนที่เป็นผู้หญิงก็บอกว่าแฟนเขาชอบอะไม่ทราบขายเท่าไหร่คะออตั้งไว้ห้าหมื่นห้าครับลดออหน่อยได้ไหมจะเอาไปแต่งอีก เออถ้าชอบจริงๆก็ลดให้อีกสามพันก็แล้วกันครับต่ําวันนี้คงจะขายไม่ได้อะไม่ลองขับดูก่อนเหรอครับเอ,อไม่ต้องนะครับถ้าคุณขับมาได้ผมก็ขับไปได้เออจริงอะอืมตอบตรงดีคุณผู้หญิงก็เลยตัดบทบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาดจาไว้ก่อนสองพันบาทนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตังมาแล้วอีกสองวันจะนําเงินมาชาระแล้วค่อยรับรถก็แล้วกันไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะเขียนสัญญาวางมัดจำให้ คุณอ้วนรีบตอบทันทีในใจกวานึกดีใจว่าเพียงแค่สองวันก็ขายได้แล้วเอ๊ะเราโชคดีจริงๆก่อนจะร่ำลากันคุณผู้ชายเขาก็เอ่ยบอกเออแล้วเพื่อนเพื่อนพี่ที่เห็นมาด้วยกันนั่งในรถเมื่อตอนแรกไปไหนละครับเร็วจังอ้าวคุณอ้วนก็อึกอักอยู่ตั้งนานอ๋อเขาไปซื้อของนะครับในใจนี่เริ่มสับสนแต่ก็เริ่มขนลุกนิดหน่อยแล้ว พอเสร็จธุระแล้วคุณอ้วนก็รีบโทรไปรายงานการซื้อขายให้คุณหนุ่มหุ้นส่วนพังทันทีคุณหนุ่มดีใจฝันหวานถึงส่วนแบ่งที่จะได้อย่างรวดเร็วคุณอ้วนก็เช่นเดียวกันลืมเรื่องที่เกิดขึ้นแปลกๆนั้นไปเลยสองวันต่อมาคุณอ้วนก็รอ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 ,รอจนเย็นก็ไม่เห็นผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นมารับรถในใจก็คิดว่าคงจะติดธุระโทรศัพท์ก็ไม่โทรมาจากสองวันเป็นสาม เป็นสี่จนถึงวันที่ห้าก็เริ่มแน่ใจแล้วว่าคงจะไม่เอารถแล้วด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขาแน่ๆก็เริ่มติดป้ายขายใหม่ไม่นานนะก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักสี่สิบเห็นจะได้มาสนใจต่อรองราคาแล้วก็เหมือนเดิมมาแกวางมัดจำไว้สามพันบาทโดยบอกว่าพรุ่งนี้สิบโมงเช้าจะมารับรถเพราะวันนี้เบิกเงินไม่ทันแล้วคุณอ้วนก็ดีใจเหมือนเดิมโดยโทรไปหาคุณหนุ่มหุ้นส่วนให้ร่วมดีใจกันด้วย รุ่งขึ้นคุณอ้วนตื่นแต่เช้าล้างรถขัดเงาเสีเอี่ยมอ่องรอผู้ซื้อจะมารับรถสิบโมงเช้าก็แล้วเย็นก็แล้วก็ไม่มีวี่แววของผู้ซื้อเช่นเดิมคุณอ้วนก็ด่าในตัวเองในใจว่าทำไมไม่ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเขาไว้นะจนเวลาล่วงเลยมาสามวันคุณอ้วนก็เริ่มเอะใจบางอย่างเพราะคุณหนุ่มนี่พูดขึ้มาในช่วงสนทนาช่วงหนึ่งว่า เราไม่อยากกินเงินมัดจำเขนานะพี่บาปกรรมแต่เราอยากขายเพื่อจะได้จับคันต่อไปก่็นั่นสิพี่ก็กลุ้มใจไม่ได้ขับออกไปไหนหลายวันแล้วพี่ว่ารถคันนี้มันต้องมีเรื่องอะไรมากปาที่เรารู้นะระหว่างที่คุยกันคุณหนุ่มก็เริ่มสำรวจดูรถคันนี้อย่างจริงจังทั้งข้างนอกข้างใน พอคุณหนุ่มเข้าไปนั่งในตัวรถแล้วเงยหน้าขึ้นมองเพดานรถเท่านั้นแกก็ร้องเรียกคุณอ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนมาดูนี่สิพี่ว่าคราบพวกนี้มันเป็นคราบอะไรนะพี่คุณอ้วนก็มองตามที่แกชี้ให้ดูแล้วพิจารณาเออพี่ก็ไม่เคยสังเกตดูเลยนะนี่ถ้าไม่ใช่คราบน้ำมันมันก็ต้องเป็นคราบเลือดแน่ๆเลือดเหรอเออมันเหมือนเลือดจริงๆนะมีรอยกระเซ็นไปทั้งหลังคารถล้างออกแล้วแต่ล้างไม่เกลี้ยงอย่างนั้นน่ะ ชักไม่เขาทีซะแล้วเนะี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ช่างเอาสีพ่นทับดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าเห็นจะเสียความรู้สึกซึ่งคุณหนุ่มก็เห็นด้วยเสร็จแล้วก็คุยกันพอสมควรแล้วก็นัดกันว่าจะวางแผนขายกันใหม่แล้วคุณหนุ่มก็ลากลับคืนนั้นประมาณสามทุ่มคุณอ้วนดันมีธุระที่จําเป็นจะต้องไปทําแถวจังหวัดนนทบุรีซะด้วยฝนเจ้ากรรมก็เริ่มลงเม็ดปปรยมาตั้งแต่หัวค่ํา จะนั่งแท็กซี่ไปหราก็คงจะหลายสตังก์ก็เลยตัดสินใจเอารถเจ้าปัญหาคันนี้เลยออกไปใช้อย่างกล้า,ากล้ารุกัวขาไปก็ดูปกติราบรื่อนอุ่นใจดีขึ้นมาบ้างแต่พอขากลับนี่สิครับสิ่งที่คุณอ้วนไม่คิดว่าจะได้เจอกับตัวเองในชีวิตก็เกิดขึ้นจนได้ตอนนั้นราวๆห้าทุ่มกว่าเห็นจะได้ถนนหนทางในยุคนั้นยังไม่พลุกพล่านเหมือนสมัยนี้ฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตก ความที่ไม่ค่อยชินเส้นทางคุณอ้วนก็ขับคลานมาเรื่อยๆในใจก็คิดว่าเออรถคันนี้เครื่องก็ดีขับก็ดีเจ้าของเดิมว่าคงจะรักรถคันนี้น่าดูแต่ความคิดของคุณอ้วนก็ต้องสะดุดวูบลงพร้อมกับกลิ่นแปลกๆโชยเข้าจมูกมันเหมือนกลิ่นน้ำอบปนกลิ่นข้าวขาวอะไรสักอย่างเครื่องยนต์เริ่มมีอาการสะดุดสำลักคุณอ้วนก็มองที่เกน้ำมัน ก็ยังโชว์ว่าน้ำมันยังมีอยู่อีกมากเฮ้ hey, นี่มันเกิดอะไรขึ้นแกก็เริ่มใจสั่นประคองรถเข้าข้างทางพอรถจอดเครื่องยนต์ก็ดับทันทีสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดกลิ่นประหลาดก็ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นคุณอ้วนก็มองสารวจกระจกทุกบ้านก็ปิดสนิทแล้วเอ๊กลิ่นเข้ามาในรถได้ยังไงความรู้สึกหนาวเย็นยะเยือกขึ้มาทันทีเอ,อ,อย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่น เสร็จแล้วตาเจ้ากรรมก็เหลือบมองไปที่กระจกสองหลังอย่างไม่ตั้งใจที่ตรงนั้นนะตรงเบาะหลังนะ่ะมองเห็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งแม้ว่าจะไม่สว่างนักจากแสงภายนอกที่ลอดเข้ามาคุณอ้วนแน่ใจผู้ชายคนนั้นมีอายุแล้วแต่ผู้หญิงยังดูสาวอยู่รูปร่างหน้าตาทั้งคู่เต็มไปด้วยเลือดทั้งคู่กำลังร้องไห้แล้วก็จ้องมาที่ดวงตาของคุณอ้วน หมาเจ้ากรรมในเวรที่ไหนไม่รู้ดันมาทะลึ่งส่งเสียงหอนกันอยู่นอกตัวรถให้เซ็งแท่ไปหมดเสร็จแล้วชายแก่คนนั้นก็ส่งเสียงออกมาช่วยเราด้วยผู้หญิงสาวคนนั้นก็เริ่มส่งเสียงร้องไห้ดังขึ้นอีกจนเกือบจะเป็นเสียงร้องหหยหวนซะมากกว่าในวินาทีนั้นความรู้สึกของคุณอ้วนมันช่างผ่านไปเชื่องชาซะืะเกินมันเหมือนอาการคนช็อกมือไม้อ่อนไปหมดไม่มีเรียวแรงแม้แต่จะขยับตัว แล้วอยู่ๆภาพเหตุการณ์ทั้งหมดก็หายวับไปเหมือนกับเราปิดทีวีไม่มีแม้แต่เสียงหมาหอนห,อนหรือว่ากลิ่นประหลาดนั้นอีกสติคุณอ้วนก็เริ่มกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งลังเลสับสนจนทําอะไรไม่ถูกค่อยๆหมุนกระจกรถมองดูรอบๆก็รู้ว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วลองสตาร์รถดูใหม่เสียงเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมาอย่างง่ายได้ผิดกับเมื่อครู่นี้ก็ตัดสินใจค่อยๆคลานกลับบ้านไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหลังอีกเลย เช้าวันรุ่งขึ้นคุณอ้วนก็รีบโทรไปหาคุณหนุ่มหุ้นส่วนเฮ้ย hey, นุมเสร็จธุระแล้วรีบมาหาพี่โดยด่วนเลยนะได้ครับพี่มีอะไรปะพี่เออเดี e ๋ยวค่อยคุยกันนะสายวันนั้นพอคุณหนุ่มมาถึงแล้วคุณอ้วนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องไปสอบถามประวัติรถคันนี้จากผู้หญิงเจ้าของเพื่อจะหาทางแก้ไขต่อไปพอไปถึงบ้านหลังนั้นซึ่งหญิงเจ้าของบ้านก็ออกมาต้อนรับด้วยสีหน้ากางังวล เสร็จแล้วก็บอกเบาๆบอกนึกแล้วพวกคุงต้องกลับมาอีกเอ่อคุณป้าครับเราไม่ตั้งใจจะรบกวนนะครับแต่ว่ารถคันนี้มีสิ่งค่อนข้างผิดปกติซึ่งเราอยากจะรู้จะได้หาทางแก้ไขแค่คุณป้าแกเองก็พยักหน้าเข้าใจหลังจากนั้นทุกอย่างที่อยากจะรู้ก็หลุดออกมาจากปากของแกเดิมทีรถคันนี้นะเป็นรถแท็กซี่ซึ่งแฟนชั่นเป็นเจ้าของแล้วก็ขับหากินมาตลอด อยู่มาวันหนึ่งประมาณกลางปีที่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขณะรับผู้หญิงคนหนึ่งจะไปส่งฝั่งทนบุรีพอรถวิ่งมาถึงสะพานด้วยความเร็วในยางหน้ามันเกิดระเบิดมันก็ทำให้เสียหลักพุ่งลงข้างทางพลิกคว่ำหงายทองทำให้แฟนชั้นกับผู้โดยสารเนี่ยตายทันทีเมื่อจัดพิธีศพญาติญาติก็มีความเห็นว่าน่าจะซ่อมรถแล้วขายซะเพราะว่าเครื่องยนต์ยังดีจะได้เก็บไว้เป็นทุนเมื่อรถเสร็จ แกก็ประกาศขายมาเรื่อยๆบางรายก็มาดูแล้วก็ไม่เอาจนเจอพวกคุณนี่แหละถึงได้ขายได้พอเล่ามาถึงตรงนี้รู้สึกว่าทั้งสองคนจะหายใจพร้อมๆกันเลยทีเดียวพอได้ข้อมูลแล้วก็เลยปรึกษากันว่าน่าจะหาพระที่เก่งๆทางด้านนี้มาทำพิธีอะไรสักอย่างเพื่อจะให้รถขายได้สักทีคุณหนุ่มก็นึกขึ้นมาได้ก็แนะนำบอกเออมีพระอยู่รูปหนึ่งแถวหลักสี่นะพี่ ท่านเก่งด้านคาถาอาคมเมตตามหานิยมครบสูตรเลยเราน่าจะนําไปให้ท่านพระครูดูนะพี่อ้วนซึ่งก็เห็นดีด้วยก็เลยร่ําลาผู้หญิงเจ้าของรถกลับพร้อมกับบอกแกว่าเราจะทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับแฟนแกแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นซึ่งแกก็ดีใจย,ยกมือไหว้ขอบคุณน้ําตาเอ่อออกมาเลยเย็นนั้นก็นํารถไปให้พระอาจารย์ที่คุณหนุ่มแนะนําเมื่อพบท่านก็เล่าเรื่องราวแจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบ ท่านก็นั่งหลับตาครู่หนึ่งแล้วก็เอ่ยออกมาบอกเออน่าสงสารพวกเขาจริงๆนะโยมเดี๋ยวพาอาจจะมาไปที่รถสิก็ทุกคนก็พาท่านอาจารย์ไปที่รถพอไปถึงท่านก็เดินไร่คาถาไปรอบๆตัวรถแล้วก็เปิดประตูด้านหน้าคนขับพร้อมกับล้วงมือไปแก้สายสินมัดใหญ่ที่ผูกไว้ที่คอพวงมาลัยรถตอนล่างซึ่งทุกคนก็ไม่ได้เคยสังเกตกันแล้วก็ชูให้ทุกคนดูเสร็จแล้วท่านก็บอกว่า เออคงจะมีคนรู้เท่าไม่ถึงการนำสายสินนี้มามัดไว้เพื่อจะไล่วิญญาณแต่มันเป็นการผูกวิญญาณทั้งสองเอาไว้ไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปผุดไปเกิดไม่ให้ไปใช้กรรมทรมานพวกเขาเหลือเกินแต่นี่ไปพวกเขาจะได้ไปตามทางของพวกเขาแล้วโยมเดี๋ยวอาจจะมาจะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลที่รถให้ใครเห็นจะได้ชอบจะได้ซื้อวิญญาณเจ้าของรถเขาจะได้หมดกังวลหมดห่วงสักที ทั้งสองก็ยกมือสาทุขึ้นพร้อมกันเลยทีเดียวทราบซึ้งด,ดีใจเหมือนกับได้ทําบุญครั้งใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะติดประกาศขายใหม่แล้วจอดไว้ตรงหน้าร้านนี่แหละไม่ขับไปไหนแล้วก็แล้วแต่พี่ที่แค่นี้ผมก็สบายใจแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นคุณอ้วนก็นํารถมาจอดไว้หน้าร้านแล้วก็ค้าขายของไปตามปกติประมาณบ่ายโมงเห็นจะได้มีตํารวจคนนึงยศป,ประมาณในสิบเนี่ย ขี่มอเตอร์ไซค์ซวนไปวนมารอบๆร,ร,รถฉะนั้นอยู่นานแล้วก็จอดลงมาถามราคาแล้วก็ขอคุญแจลองสตาร์ทเครื่องดูสีหน้ารู้สึกจะพอใจเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าฮ่ผมหารถรุ่นนี้มานานแล้วละ่ะเดี๋ยวจะเอาไปแต่งซะหน่อยขาดตัวเท่าไหรค่ครับพี่คุณอ้วนก็ตอบแบบเล่นๆเ,เพราะว่าดูแล้วแกคงไม่ค่อยมีสตังค์มาต่อราคาเล่นซะมากกว่าเออขาดตัวห้าหมื่นห้าพันบาทครับโอ้งั้นโอเคเดี๋ยวผมมา เสร็จแล้วก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์กลับไปคุณอ้วนเองเพอเห็นอาการแบบนั้นก็หัวเราะพร้อมกับคิดว่านึกแล้วเชียวต้องเป็นแบบเนี้ยจากนั้นก็ทำงานไปตามปกติเรื่อยไปจนกระทั่งประมาณห้าโมงเย็นเห็นจะได้จาตำรวจคนนั้นก็กลับมาแกนั่งแท็กซี่มาพอมาถึงแกก็ควักเงินออกมานับส่งให้คุณอ้วนครบจำนวนห้าหมื่นห้าพันซึ่งคุณอ้วนเองก็งงตั้งตังตวไม่ทัน สิ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้จริงๆรับเงินแล้วก็มอบเอกสารทั้งหมดให้แกไปดูแกก็ตื่นเต้นดีใจเหลือเกินพอเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแกก็ล่ําลาพร้อมทั้งขับรถออกไปคุณอ้วนบอกว่าเชื่อไหมครับว่าผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะตอนที่รถคันนั้นลั่นออกไปที่เบาะหลังนั่นน่ะผมคิดว่าผมเห็นผู้ชายแก่คนเดียวกับที่ผมเห็นคืนนั้นน่ะแกหันมายิ้มพร้อมก็ยกมือเหมือนจะขอบคุณผมยังไงอย่างนั้นเลยละ่ะ ทำเอาผมขนลุกสู้ขึ้นมาเลยเสร็จแล้วภาพนั้นก็เลือนไปพร้อมกับรถคันนั้นแล่นพ้นปากซอยบ้านรับตาผมไปผมก็ยืนเรียกสติอยู่พักหนึ่งก็เลยโทรไปแจ้งข่าวดีให้คุณหนุม่มหุ้นส่วนเขาก็ดีใจมากก็รีบมาคิดค่าใช้จ่ายกันปรากฏว่าเรามีกำไรรวมกันก็หมื่นห้าพันบาทคุณอ้วนก็เลยเสนอคุณหนุ่มว่าเออพี่ว่าเราน่าจะแบ่งเงินไปทาบุญให้วิญญ,ญาณคนทั้งสองสักหน่อยนะ จะได้เป็นบุญกุศลของเราได้เลยพี่ผมว่าจะขอแบ่งไปให้คุณป้าแฟนเจ้าของรถไว้ใช้สอยจับจ่ายสักสองพันบาทสงสารแค่จังเลยเอ,อวิญญาณลุงเจ้าของรถก็คงจะดีใจนะซึ่งคุณอ้วนก็เห็นด้วยแล้วก็ยินดีตามนั้นจริงๆทั้งสองคนเมื่อได้ทําบุญตามที่ตั้งใจแม้ว่าจะแบ่งกําไรเหลือกันไม่เท่าไหร่แต่การซื้อขายรถครั้งนี้ก็ทําให้รู้สึกเป็นสุขใจแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับคนทั้งสองเรื่อยมาในการเลือกเพ้นหารถที่พร้อม ทั้งตัวรถแล้วก็ประวัติความเป็นมาครับพอจะเป็นอุทาหรณ์ในการเลือกซื้อรถมือสองห้องคุณได้บ้างหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ